โอเคไม่ทราบว่าได้ยินเสียงกันไหมครับผมได้ยินเสียงกันไหมครับขอบคุณคุณชัยวัฒน์นะครับที่เขียวสะอาดนะครับที่ทักทายกันนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่าครับเสียงน่าจะมาแล้มวาแล้วครับโอเคได้ยินแล้วครับขอบคุณคุณชัยวัฒน์เขียวขอสบะคอุาณดนะคมรากๆนัะครบับยี่ได้ยินเสียงหรือยังตอนนี้เสียงพี่ว่าพี่น่าจะมาแล้วมั้งของไหนมาไขหมองไหนมาแนยัะงนตอนำไนหีม้เสียงติดเสียงใครบ้างครับติดเสียงนายหรือเสียงพี่ครับผมเช็คเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับผมชัดครับเสียงชัดนะครัโบอเคได้ยินเสียงแล้วนะครับโโออเคเคน้องยีคขรอับบคุณมากครับเกียรติสวัสดีครับขอบยีคุสณวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับได้ยินนะครับขอบคุณคุณหนุ่มวิทย์นะครับผมขอบคุณครับเมื่อกี้เรากำลังซาวเช็คไมค์กันอยู่นะครับตอนนี้โอเคเสียงชัดกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนสเวลัสดียคนดู33คนดูที่เข้ามานะครับผมสโอวัสเคดีครเัสบียงชัดแล้วครับน้องไนท์คุยกันต่อเลยเมื่อกี้น่าจะได้คุยกันต่อเลยว่าทำไมวันนี้ถึงเลือกเป็นทรงชเวมูจินเป็นใครนะครับโดยคาแรคเตอร์ในหนังของเรื่อง My Name ครับชเวมูจินจะเป็นตัวร้ายจะมีความเป็นแดดดี้แดดดี้แดดดี้นะนิดนึงโอเคน้องคุณเจตสวัสดีครับเจตบอกว่ามาสวัสดีคครรบับครับเสียงโอเคก็วันนี้ก็จะนำเสนอเป็นทรงรองทีมในสไตล์ชเวมูจินครับผมใช่มาครบโอเคยีมาครบก็เพื่อให้ตอนนี้ก็7 นาทีแล้วนะเดี๋ยวนายเชิญในแบบไปดีเชกิวญ่าในแบบไปจะไดดี้กว่าเริ่มไปเลยโเอชิญในเคแบบไปครับครับคุณหนวดเล็กนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้เสียงชัดแล้วครับผมนายแบบเรามานะครับนายแบบเรามาจากชเวดากองชวิดากองเยอะไกลบ้านเซลนะครับน้องเติร์กเพื่อความสนุกนะน้องเติร์กนี่ก็เป็นช่างตัดผมเหมือนกันนะครับน้องเติร์กแนะนำตัวหน่อยครับเป็นช่างตัดผมจากที่ไหนครับเป็นช่างตัดผมอยู่ร้านด็อกเฟสครับด็อกเฟสนะครับผมด็อกเฟสได้อยู่ในซอยกงซีนะครับใช่ครับตัดผมได้เมาด้วยครับอย่าชวนไปเครื่องดื่มครับไม่ดีครับโอเคนี่ก็คุมผ้านะครับเรียบร้อยมีใครจะทายเพิ่มเติมมาไหมครับพี่ตั้มตอนนี้ยังครับผมยังเนาะเดี๋ยววันนี้นายก็จะมาพอนำเสนอเป็นลองทริมนะครับจะมีความยาวระดับหนึ่งขออนุญาตหมุนนิดนึงนายก็จะมาพูดถึงจะตัดทั้งหมด3โซนแล้วกันมีช่วงท้ายทอยก็เป็นช่วงด้านหลังหมดเลยครับจะเป็นด้านข้างครับพี่ตั้มครับผมรอบนี้เราก็จะมีความยาวนะพอเป็นลองทิมแล้วก็จะมีความยาวที่เป็นตัวกำหนดค่อนข้างเยอะหน่อยก็ถ้าสมมุติจะเทียบจากตัวหนังศีรษะก็น่าจะล่นมาสักประมาณช่วง2นิ้วครับ2นิ้วความยาว2นิ้วทาบ2นิ้วทาบ2นิ้วทาบใช่2นิ้วทาบแล้วก็ข้างๆน่าจะสั้นกว่านิดนึงครับผมแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวเราก็จะมีเกณฑ์การตัดเป็นแบบให้มาเสยได้แล้วก็เวลาตกลงมาก็จะได้รู้สึกว่าไม่รู้สึกน่ารำคาญมากก็ได้อยู่ประมาณสักช่วงตาครับโอเคได้เลยโอเคไหนขออนุญาตแบ่งผมนะครับตอนนี้ก็อุปกรณ์พร้อมนะครับสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับสบายดีนะครับผมแสงจ้าไหมครับแสงดีครับผม แสงดีเดี๋ยวจะเริ่มตัดจากด้านข้างด้านบนก่อนครับน้องไหนเป็นด้านหลังก่อนครับพี่ตั้มด้านหลังนะน้องนิวสวัสดีครับนิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไนท์สวัสดีครับนิวน้องนิวจากฮาริสบาร์เบอร์นะบาร์เบอร์ช็อปจากหาดใหญ่นะครับใช่นี่ก็เป็นพิธีกรคนเก่งของเราดำเนินรายการเก่งอีกคนนึงตัดผมก็เก่งด้วยใช่ครับหาดใหญ่เป็นไงบ้างครับตอนนี้หาดใหญ่ฝนตกไหมครับฝนตกไหมหาดใหญ่ไม่แน่ใจ
เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวฝนตกที่หาดใหญ่ฝนตกไหมครับพี่ตั้มที่หาดใหญ่ฝนตกไหมไม่ไม่เดี๋ยวต้องนั่งรถไปที่ไปเช็คที่หาดใหญ่ก่อนนะครับว่าหาดใหญ่ฝนจะตกหรือเปล่าลงทุนสุดอะวันนี้นี่หลังจากที่เราตั้งนานทำไมไม่นั่งบอยแคมโบนะครับจากนนทบุรีนะครับพี่บอยสวัสดีครับนี่ครับพี่ตั้มนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่จะมาตัดเป็นด้านหลังก่อนนี่ก็จะตัดขึ้นไปประมาณเลยจากช่วงตีนผมของลูกค้าประมาณสักสองช่วงนิ้วครับอย่างที่ว่าโอเคนี่จะเริ่มตัดเลยเริ่มตัดเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเป็นนี่เลยครับเป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ลนะครับกันไกมือซ้ายนะครับผมซ้ายเลยครับใช้กับหวีวันเต้นะครับครับคุณเลนนี่บอกว่าเสียงชัดมากครับคุณเลนนี่รู้สึกจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำเรามาด้วยเนาะใช่พี่เลนนี่เลนนี่ตามที่ตามตลอดครับพี่เลนนี่ก็ครับผมขอบคุณมากนะครับพวกเราก็จัดการทั้งไมค์ภาพเสียงแสงให้ทุกคนได้ดูแบบชัดสบายตาและอยู่กับพวกเรากันนานๆเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับคือถ้าเป็นพวกเราเห็นภาพเสียงไม่ชัดเราก็ออกจากไลฟ์บ่อยอ่ะเดี๋ยวน้องไนท์ก็จะเริ่มตัดไกด์ไลน์โดยการพอยต์น้องไนท์พอยต์เลยใช่ไหมครับพอยต์ครับพอยต์คัตติ้งเนี่ยนะครับก็จะมีการดึงลงมาอยู่ที่0องศานะครับ0องศาครับผมน้องนี่บอกว่าบรรยากาศดีเลยครับพี่ตามพี่ไนท์มีโอกาสมาแวะเที่ยวได้นิ้วมีโอกาสไปแน่ใช่ครับอยากไปมากเลยอยากไปนะจะพาพวกพี่ไปกินกับทอดหาดใหญ่ด้วยน้องจอยสวัสดีครับน้องคุณปิ่นภาษินีจากโคราช FC จากโคราชขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับน้องจอยเป็นไงบ้างโคราชน้ำท่วมไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างครับคุณปิ่นคุณจอน้องจอยเป็นไงบ้างครับแต่น้องจอยเนี่ยก็อยู่ที่ร้านตัดผมคูแมนของน้องว่านน้ำท่วมเนาะก็ได้รับผลกระทบก็เป็นกำลังใจให้กับช่างตัดผมพี่น้องชาวโคราชในเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น้ำท่วมนะครับโอเคครับพี่ตั้มพอเราได้ไกด์ไลน์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไหนก็จะมาตัดเป็นแบ่งตัดเป็นแนวทแยงจริงๆก็เคล็ดลับนี้นายใช้มาจากพี่ตั้มเลยโอเคใช่ก็ตามไลฟ์ที่แล้วแล้วก็มีอีกหลายๆไลฟ์นะครับของพี่ตั้มเลยเป็นการสร้างกรอบทรงนะครับสร้างกรอบทรงนะก็เหมือนกันเลยก็พอเราได้เกณฑ์ด้านล่างใช่ไหมครับเราก็จะใช้เกณฑ์ด้านล่างนี่แหละเป็นตัวหลักในการดึงเข้ามาหาตัวเองนะแล้วก็ใช้เกณฑ์ด้านล่างเป็นหลักในการตัดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาเพิ่มเติมการลดเนื้อผมหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผมได้ครับได้ครับจะตัดเป็นแนววันนี้นายจะเริ่มจากด้านขวาก่อนแล้วกันไปหาทางซ้ายเดี๋ยวก็เริ่มจากซ้ายมาหาทางขวาโอเคครับโอเคครับเป็นเซ็กชันทแยงนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเวลาดึงออกมาก็จะเป็นแถวสี่เหลี่ยมอยู่ในมือเขาเรียกเป็นการสร้างสแควร์เลเยอร์นะครับใช่ครับสังเกตนะครับดึงออกมาปุ๊บใต้นิ้วก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะเห็นไกด์ไลน์จากช่อด้านล่างที่น้องไนท์ตัดเป็นเกมเห็นนะครับใช่นี่ครับไล่จากเกณฑ์ตรงบริเวณปลายนิ้วชี้นะครับวิ่งเข้าหาโอเคเริ่มเลยครับไล่ขึ้นไปเป็นตัดตรงนะครับตัดตรงนะครับเป็นการดึงโน้มมาประมาณ 4-5 องศานะครับน้องจอยบอกลดแล้วครับพี่ก็เป็นไงบ้างครับที่ร้านก็เป็นโดนเยอะไหมครับใช้ได้อยู่นะโอเคแล้วก็จับเป็นชอบบนเหมือนเดิมครับพี่ตั้มเราดูไกด์ไลน์นิดหนึ่งแล้วก็ตัดเลยก็จะค่อยๆโอ้เจดส่งดาว50ดวงแล้วโอ้เจดขอบคุณมากขอบคุณครับโอ้กราบงามๆเลยนะครับน้องไนท์กราบงามๆซูมตอนน้องไนท์ไหวไม่ทันนะน้องให้เดี๋ยวให้ขยายภาพให้น้องไนท์ไหว้อีกทีนึงครับไหว้ขอบคุณเลยครับน้องไนท์ขอบคุณมากๆนะครับไงใครๆก็ส่งดาวกันมาได้นะครับส่งใจด้วยก็ได้นี่กดหัวใจกันมาได้เลยเราจะส่งเลขบัญชีให้ทุกคนโอนเงินมาให้นะครับผมนะครับแล้วก็จะดึงโอเคไล่ตัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับจะเริ่มจากทางขวานะการตัดอย่างนี้นอกจากเป็นการสร้างเลเยอร์แล้วก็จะเป็นสร้างกรอบทรงทุยไปในตัวด้วยนะครับใช่ครับ
จะดึงไปเรื่อยๆครับดึงจนถึงชอบบนสุดเลยครับพี่ตั้มเนาะเราก็จะได้กรอบทรงตามที่ต้องการโดยเกณฑ์มันจะมาจากจุดที่เราสร้างไว้ด้านล่างสุดเลยก็คือช่วงไกด์ไลน์แรกเลยครับคุณจุฬาทิพย์วิเวกนะครับจากนครสวรรค์สวัสดีค่ะนครสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าออกเสียงชื่อผิดไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่นายก็ขยับมาด้านซ้ายนิดนึงครับพี่ตั้มครับผมตอนนี้คนดู114คนแล้วน้องนายว้าวคนดูมาดีนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงลองทีมนะครับในสไตล์ของชเวมูจินจากซีรีส์เรื่อง My Name ครับผมโดยทรงนี้ก็จะเป็นการเซตออกไปในทางเสยไปด้านหลังนิดนึงใช่ครับเพราะว่าด้วยทรงของตัวคาแรคเตอร์ตัวละครต้องการความเป็นคนลุกเป็นแดดดี้แบดแบดนิดนึงครับลุกเป็นพ่อลุกเป็นป๋ายุคป๋ายุคป๋าใช่ป๋านิดนึงจะเท่มากพี่ตามบอกเลยในเรื่อง51ปีแล้วอ่ะนะตัวคนแสดงจริงดิใช่ครับคุณโทนี่บอกว่าแชร์ให้แล้วครับเชนบาร์เบอร์โทนี่เชนนะครับจากอุตรดิตถ์ขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับคุณโทนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับพี่โทนี่ขอบคุณคนที่ตอนนี้ที่กดหัวใจรัวๆเข้ามานะครับไม่ทราบว่าใครกดกันบ้างดูไม่ทันเลยหัวคุณสมมาตรนะครับถามน้องไนท์มาครับว่าทรงอะไรครับวันนี้วันนี้จะเป็นทรงลองทีมครับพี่สมมาตรเป็นทรงลองทีมนะครับเป็นสไตล์ลองทีมในสไตล์ชเวมูจินจากซีรีส์เรื่อง My Name ครับผมจริงๆทรงลองทีมก็เป็นคล้ายๆก็เป็นมีงานเป็นงานดำนะพี่ตั้มเนาะใช่ครับจะเป็นงานตัดให้ผมมันมีความไล่เข้าหากันน้องขาเดฟสวัสดีครับสวัสดีครับน้องขาเดฟสวัสดีครับคุณซอยตี้ FP จากชลบุรีสวัสดีครับพี่น้องชาวชลบุรีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมสวัสดีคุณสังวานนะครับคุณสังวานเอกจินนะครับสวัสดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับวันนี้ก็น้องไนท์ก็ตัดทรงลองทีมแบบชเวมูจีนะครับผมใช่ครับก็ตอนนี้ไนท์ก็ใช้มือซ้ายนะครับใครสับสนบ้างมั้ยครับไม่ตอนนี้น้องจอยถ้าดึงมุมข้างบนนะครับก็เป็นลักษณะ90ครับแต่ว่าเมื่อกี้น้องไนท์ก็ดึงเข้าหาตัวก็90อันไหนใช่เข้าหาตัวเองครับดึงเป็น90ครับดึง90ครับน้องจอยแต่จะมีบางจังหวะนะครับถ้าจะเป็นถ้าช่วงไหนในการสร้างจุดทุยแล้วก็จะดึง45นะครับโอเคครับน้องไนท์ดีครับอะไรจะบอกให้หมุนเก้าอี้พอดีเลยแล้วพี่ตั้มก็หมุนเก้าอี้ตัวเองช่างมือซ้ายดูยากครับผมครับคุณสมมาตรก็เขาเรียกว่าดูเทคนิคในการแบ่งนะครับเพราะว่าช่อในการจับมือซ้ายมือขวาเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะมันก็ครับผมอาจจะสับสนนิดนึงครับนิดนึงเนาะอารมณ์เหมือนตอนนายเริ่มแบบตัดผมแรกๆครับพี่ตั้มนายสับสนมากเลยจัดการกับการมองการเรียนยากมากเลยครับเพราะส่วนมากทุกคนจะเป็นมือขวาหมดเลยครับต้องกลับความรู้สึกนะใช่ครับต้องกลับความรู้สึกทีนี้นายก็จะกลับมานะครับเป็นจากไล่จากด้านซ้ายไปด้านขวาเหมือนเดิมเลยขอฉีดน้ำนิดนึงน้องจอกชัดเจนขอบคุณมากครับผมชุดกรรไกรดำชุดละ900พร้อมส่งนะครับผมสวัสดีครับน้องออมนะครับจากยะลานะครับสวัสดีครับพี่ออมสุดยอดครับคุณสมาร์ทบอกสุดยอดครับผมก็เป็นคนที่ทักเราเรื่องกันไก่เรื่องมือซ้ายโอเคถ้าพี่ตั้มไม่เห็นมุมไหนบอกได้นะครับมุมนี้มุมมือซ้ายน้องไนท์จะบังนิดนึงมือซ้ายแล้วไนท์แล้วถ้าเกิดถ้าเปลี่ยนไปได้เนี่ยเป็นไงเอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าเราลองให้นายอยู่ฝั่งนี้เหรออ่าเป็นไงบ้างได้ปะได้ครับได้นายหรือบังไหมแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้นะโอเคก็ค่อยๆตัดไล่ไปทางจากซ้ายครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็
วนรอบไปเรื่อยๆกำแพงเพชรชัดเจนครับผมกรรไกรมือซ้ายใช่ไหมครับผมถนัดซ้ายครับผมคุณโทนี่เชนนะครับใช่ครับใช่ครับพี่โทนี่กรรไกรมือซ้ายตัวนี้ของบาร์เบอร์เบนใช้ดีมากเลยนะครับใช้ดีมากครับพูดจากใจจริงเลยนะครับเราใช้เกณฑ์ทะแยงกลับไปทีนี้เราจะเหมือนเราจะได้ตัดน้อยลงนะพี่ตั้มนะเพราะว่าใช่ครับเราตัดเนื้อผมยะลาชัดเจนฝั่งด้านขวาเยอะไปแล้วเยอะมากไปก็คือขามาเนี่ยออกเยอะแต่ขากลับจะออกน้อยหน่อยใช่ขากลับจะออกน้อยเห็นไหมครับบริเวณตรงท้ายทอยเนี่ยเวลาเราตัดปุ๊บเมื่อกี้เป็นกรอบทื่อๆแต่พอเรายกตัดแล้วมันจะมีลักษณะในความเป็นเลเยอร์จะทำให้ราคาผิวทำให้ผมมันปลายผมมันพิ้วขึ้นนะครับใช่ครับคุณโทนี่เชนครับราคาสามารถอินบ็อกซ์สอบถามทางแอดมินได้เลยนะครับผมสวัสดีครับพี่ๆทุกคนคุณอัลฟาเนาะโอเคขออนุญาตนะครับฉีดน้ำเพิ่มนิดนึงครับเดี๋ยวจะเริ่มมาตัดเป็นโซนด้านซ้ายเลยแล้วจากนั้นค่อยคอร์สเช็คทีเดียวเลยนะได้ครับผมค่อยมาจัดการเรื่องคอร์สเช็คทีเดียวสวัสดี128คนดูนะสวัสดีครับว้าวนี่ครับพี่ตั้มไนก็ไล่อย่างนี้เลยนะใช้ตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราเปิดมาแต่เราพยายามดึงไงก็ได้ให้มันขนานกับศีรษะครับเป็น90องศาโดยเราจะมีเกณฑ์ความสั้นอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเนี่ยครับโอเคนี่ครับเราจะเห็นเกณฑ์ความสั้นอยู่แล้วเราก็ตัดคือตอนนี้เราตัดจากด้านหลังกำลังไล่ไปด้านข้างนะครับใช่ครับเห็นเกณฑ์ความสั้นครับจากด้านในฝ่ามือครับแล้วก็ให้กรรไกรตัดตรงเข้าไปได้เลยก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปหาโซนด้านหน้าครับพอโซนด้านหน้าเนี่ยเราก็กรีดเข้าไปครับอยู่หน้าหูเราก็จะเห็นไกด์ไลน์เหมือนเดิมไกด์ไลน์จะอยู่ช่วงหน้าหูครับถ้าสังเกตคุณอัฟฟานวาเด้งนะครับน่าจะตั้งใจสะกดชื่ออ่านอยู่มีใครทักทายมาเพิ่มไหมครับพี่ต้ามันตอนนี้ยังครับคนดูตั้งใจดูกันเงียบมากเลยครับมีคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้ช่างอยากตอบครับผมบรรยากาศแบบเหมือนทุกคนกำลังเครียดเลยตั้งใจดูฮะตั้งใจดูนะคนดูยังไม่ได้หายไปไหนครับก็ไม่เป็นไรครับตรงนั้นก็ถ้ายังไงก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรก็ฝากกดแชร์กันได้นะครับใช่ครับฝากกดแชร์กดหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์เพจได้เลยครับผมหรือแม่ก็จะกดสั่งของกันเข้ามาได้ด้วยนะนี่เอาจริงๆวันนี้นายมีแบบวิธีเซตผมที่แบบว่าช่วยทำให้มันดูง่ายขึ้นด้วยครับพี่ดำครับน้องแม็กซ์สกูเตอร์สวัสดีนะครับนายสมพงษ์คนงามคุณอันฟานสวัสดีครับสวัสดีครับนายสมพงษ์บอกว่าทรงอะไรทรงเป็นทรงลองทิมนะครับแบบเชเวงมูจีนนะครับทรงลองทิมก็จะเป็นทรงลักษณะในการตัดผมที่มีความดำของเนื้อผมนะเป็นหลักนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมาตัดตาม reference คือทรงแบบในซีรีส์เรื่องอะไรครับน้องไหน My name ครับ My name นะครับใช่ไงครับนี่เป็นนะดีงามพี่ไม่ทันได้สังเกตด้านหลังเขาจะเป็นผิวๆอย่างนี้ด้วยปะยังไงนะพี่ตั้มก็ด้านหลังมันจะผิวๆอย่างนี้ใช่ไหมด้านหลังเดี๋ยวน่าจะเล็มปลายสักนิดนึงครับอ๋อโอเคใช่เดี๋ยวได้รอเล็มตอนแห้งนะน่าจะเล็มตอนผมตอนแห้งอย่างนั้นก็จะมาตัดด้านขวาครับผมขออนุญาตฉีดน้ำ
ได้ครับผมปิ้วคุณอันฟาบอกว่ามาลุ้นกับฝีมือช่างครับใครครับพวกเราตัดไปพวกเราก็ลุ้นกันไปนะครับ จริงๆพวกเราตัดไปทุกครั้งทุกไลฟ์ก็ลุ้นไปด้วยนะลุ้นไปด้วยครับบางทีแบบเจอหัวนายแบบแล้วแบบก็เสียวตายกลางอากาศเหมือนกันขอแชร์นะครับคุณพี่แบ่งปันกันค่ะคุณสังวานเอกจินขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่กดแชร์กันนะครับผมคุณจงรักนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับเป็นผู้ติดตามที่ครบปีแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวนี้ขึ้นแจ้งตัวเลยนะว่าใช่นะคุณตอนนี้นายขยับมาทางนี้นะพี่ตั้มจะได้เห็นชัดหน่อยได้ไหมได้นะครับจะเห็นเกมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณวอลิต้าป่ะไม่รู้W A L I T A W A L I T A วลิตาครับวลิตาเนาะแต่ว่าเป็นผู้ชายไงชื่ออะไรครับผมเผื่อพี่อ่านออกเสียงผิด นี่เราใครเข้ามานี่เราชวนคุยหมดอ่ะใช่พี่ตั้มเหงาเหงามากวันนี้สบายครับวันนี้นั่งพูดฮะ ปกติทำไงครับยืนครับยืนตลอดจากยะลาติดตามทุกไลฟ์อ๋อคุณแหม่งสกูตเตอร์นะครับขอบคุณนะครับครับขออนุญาตออกตัวแล้วแฟนพี่ก็คนยะลาเหมือนกันครับก็ไปยะลาอยู่บ่อยๆนะครับไปอยู่ตรงแถวบ้านแฟนพี่อยู่หลังกองร้อยอ๋อคุณวลิตาก็คือจากนครศรีธรรมราชนะครับโอ้ยินดีรู้จักครับผมแสดงว่าเมื่อกี้เราน่าจะออกเสียงถูกกันเนาะก็ค่อยๆไล่นะครับลงไปหาช่วงจรนะเวลาเราดึงเข้ามาหาตัวเองเราก็จะเห็นว่ามีไกด์ไลน์อยู่ด้านบนเสมอครับมันจะเป็นชอบผมใช่คุณจงรักบอกว่าแชร์แล้วความรู้แน่นๆขอบคุณมากๆนะครับคุณจงรักขอบคุณมากนะครับสวัสดีคนดู145คนดูแล้วก็ดาวอีก50ดวงที่คุณเจตให้มาด้วยนะครับ Very good good มันทุบโต๊ะตุ้มไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นายพอยชารานะครับโอเคคุณย่าหยาบูบัวบูชาสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นช่างมือใหม่จับกันไกทีไรเลือดได้เลือดตลอดดีครับก็จริงๆแล้วทุกวันนี้พวกพี่ก็ยังเลือดออกอยู่นะครับใช่ครับยังเลือดตกยังออกเลือดตกยังออกช่างตัดผมนี่นอกจากหยาดเหงื่อนี่ยังมีแบบว่าแยกแลกมาด้วยเลือดด้วยนะครับใช่ครับนี่จะเป็นคอร์สเจ็ดนึงครับพี่ตั้มครับผมมันก็จะเมื่อกี้เราตัดเป็นแนวแบบแนวตรงเนี่ยไอแนวทะแยงนี่เราจะมาตัดเป็นแนวนอนครับผมอ๋อคุณจงรักจากฉะเชิงเซานะครับอัลฟาได้ครับผมถ้าไปยะลาอยู่ตรงไหนครับอยู่ยะลาบอกพี่ด้วยเดี๋ยวถ้าไปยะลาเดี๋ยวได้แวะไปครับไปด้วยได้ไหมพี่ตั้มได้ครับของยะลาของอร่อยนะใช่พี่ตั้มบอกพี่ตั้มบอกตลอดเลยว่าของยะลาของอร่อยเราจะคุยกันเสมอโอเคโหนี่คนทักทายมาเยอะมากเลยคุณเอ็นโบบาร์เบอร์สวัสดีค่ะโอเคนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนการคอสเช็คนะครับเมื่อกี้นายได้ตัดเป็นแนวทะแยงไปแล้วทีนี้นายก็มาเช็คเป็นแนวนอนก็จะยกผมขึ้นมาแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเองนะอย่างน้อยก็ต้องให้ขนานกับพื้นด้วยในการดึงเข้ามาเราเน้นเสมอว่าจะต้องให้มันมีขนานคุณจากสบายดีพี่น้องชาวปปปลาวนะครับสบายดีนะครับคุณขวัญจิราสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณอัลฟาวาเด้งไม่น้องอัลฟาวาเด้งอยู่ไม่ทราบว่าน้องอยู่ร้านอะไรเอ่ยยังไม่ได้พิมพ์มาเลยเผื่อไปยะลาเดี๋ยวได้แวะไปครับไปนั่งกินกาแฟกันพี่ตั้มครับพี่ตั้มเป็นสไตล์พี่ตั้มครับกินกาแฟกินของอร่อยดีกว่าโรตีจิ้มแกงนี่ไม่ได้เลยยะลาเนี่ย
สบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับสบายดีนะครับผมก็สำหรับคนที่ อยากจะสนใจสินค้านะครับสามารถแอดไลน์บับเบิ้ลนะครับสามารถดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเราได้นะครับผมเคยเห็นช่างตั้มคลิปนิ้วกลางไลฟ์มาแล้วคุณพระลาใช่ครับดังกลึบเลยครับในจำได้เลยสวัสดีดินครับผมนี่อันนี้บางอย่างก็ตอนนี้ทักทายเข้ามานะครับผมสวัสดีนะครับช่างตัดกรรไกรสมัยนี้หายากครับร้านอยู่สีแรกสีแยกอ๋ออาฟาสีแยกตือบอกครับร้านอยู่สีแยกตือบอกตือบอกพี่ตามรู้จักแหละสีแยกตือบอกชื่อร้านชื่อขอพี่ขอชื่อร้านด้วยเดี๋ยวถ้าได้ไปเดี๋ยวค่อยไปเซอร์ไพรส์หน้าร้านนะครับแล้วไปเสร็จปุ๊บแต่พี่ก็จะถอดแว่นไปพอถอดแว่นไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจำไม่ได้ไม่ตั้งไปวันร้านปิดพอดีไปวันร้านปิดพอดีอ๋อใช่ครับเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าช่างกรรไกรสมัยนี้หายากครับจับกรรไกรแบบนี้ยังไงครับช่วยสอนหน่อยครับคุณจับแบบไหนครับพี่ตั้มแบบที่นายจับอยู่อะท่านี้ครับใช่ครับใช่ใช่ครับจริงก็ด้วยความให้ฝั่งนี้นะเออนายไม่นายอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็ให้ดูเออนั่นแหละ จบมีคนถามเข้ามานะครับขออนุญาตเราเริ่มกระจับวิธีจับกำลังไกลหน่อยครับกำลังไกลของไหนก็จริงก็ไหนจะยืนพื้นฐานจับแบบนี้ก่อนครับจับกำลังไกลนะแล้วก็จะหนีบด้วยชี้นิ้วนางระยะอยู่ประมาณสักช่วงข้อของนิ้วนางพอดีข้อที่สองเวลาจับพอเวลาเราพลิกคว่ำครับมันจะล่นลงมาอยู่ประมาณช่วงนี้ครับแล้วเวลาส่วนมากไหนก็จะใช้แค่ปลายนิ้วโป้งในการแบบในการใช้สกิดหรือตัดเลยใช้แรงแค่ตรงนั้นเองครับมันก็ออกแล้วเราไม่ต้องใช้นิ้วเข้าไปโอเคน่าจะอย่างนี้แหละลองฝึกดูครับลองฝึกแบบพลิกเขาพับพลิกเขาไปพลิกเขามาแล้วก็เหมือนถ้าพอนิ้วชี้เราอยู่ข้างบนใช่มันก็เป็นตัวการพยุงทำให้มือเรานิ่งมากขึ้นเวลาเราใช้กรรไกรโอเคได้ครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับวิธีเก็บกรรไกรแบบนี้วิธีเก็บกรรไกรแบบนี้ใช้เวลานานไหมไม่นานครับผมไม่นานครับเดี๋ยวพอร่างกายคุณแนนจี้นะครับเวลากล้ามเนื้อมันจำก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับพี่น้องชาวสปลาวนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าปัตเตอร์เลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตะผมชายอยู่ดงโด่งนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทรนะครับ020551144นะครับผมสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับทุกท่านสบายดีนะครับผมสบายดีครับนี่แอดมินเรานี่เป็นพี่ตือป่ะครับเนี่ย พี่ตือเปล่าถ้าพี่ตือสวัสดีนะครับถ้าเป็นพี่ตือนี่ผมสวัสดีนะครับแต่ถ้าเป็นใครก็ สวัสดีเหมือนกันอาจจะเป็นน้องนีมโอเคแล้วก็มาต่อกันนะครับผมโอเคน้องอาฟาร้าน MANG ออกเสียงไม่ทราบว่าเป็น is ออกเสียงเป็นแบบมุสลิมหรือเปล่าครับถ้าเกิดมังเหรอครับมังบาร์เบอร์เนาะโอเคถ้าพี่ไปยะลาเดี๋ยวแวบไปนะครับแวบไปอย่างเดียวถ้าไม่ติดช่วงโควิดก็น่าจะไปได้บ่อยกว่านี้น้องมังกับพี่รู้สึกว่าอาฟากับพี่น่าจะเป็นเพื่อนกันในเฟซเรามาเก็บงานในทางด้านขวานะครับเล็กน้อยก็ใช้แค่กรรไกรตึ๊บเข้าไปเอามีรูดออกมาตัดไปเลยครับเราจะเห็นจุดที่มันมีความยาวออกมาทันทีเลยเป็นจุดที่มันไม่สำคัญหรือสำคัญไม่สำคัญสิคุยกับตัวเองซะแล้วหนักแล้วหนักแล้วนอนน้อยอย่างไรครับอาการน่าเป็นห่วงนะครับสวัสดีคน154คนดูนะครับคนดูแรงไม่ต่อเนื่องเลยนะตอนนี้คนดูแบบยอด
อยู่กับเราเยอะมากวันนี้คุณดูทักทายใครไหนเข้ามาได้นะครับทักทายพี่ต้อมสอบถามหน่อยครับตั้งแต่ได้ใช้ไมค์ขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่ได้ดูกันเนี่ยรู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าแบบเวลาฟังเสียงแล้วรู้สึกยังไงบ้างเสียงดีขึ้นนะวันนี้บางสุไลมานบอกว่าสุดยอดครับกันไกลโอเคร้านมังบาร์เบอร์นะโอเคอาฟาเดี๋ยวมีจังหวะไปยะลาเจอกันนะครับพี่น้องไปหัดใหญ่ก่อนนะไปหัดใหญ่ก่อนใช่ไหมใช่ที่หัดใหญ่เขานัดแล้วอะฮะเขาอยากให้เราไปไงถ้าพี่ไปยะลาพี่ก็ต้องไปหัดใหญ่ไงใช่พี่ไปทั้งถ้าไปยะลาเนี่ยเบอร์เกอร์อร่อยมากเบอร์เกอร์กลางคืนน่ะคือโป๊กก็ดีพูดแล้วหิวน้ำชาไหมมีน้ำชาเฮ้ยชาเย็นที่ยะลาอร่อยนะฟังชัดมากขึ้นแม้จะใส่แม้ก็ชัดดีเลยครับก็แม้จะใส่แม้ก็ชัดกว่าค่ะใช่ครับคุณเอ็มโบครับผมก็ตอนนี้เราเอาไมค์เสียบที่แมสเลยครับมันได้อยู่ล่างนิดนึงครับอยู่ล่างใช่ปะเลยขออนุญาตใช้ได้นะครับเป่าช่วงด้านข้างนิดนึงโอเคตอนนี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้หวีช่วยนิดนึงก็ได้Hello นะครับนายเดี๋ยวกดเข้าไลน์กันตรงไหนนะได้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตระหว่างที่น้องนายกำลังใช้ไดอยู่นะครับเราก็จะให้ทุกคนได้ดูรายละเอียดในไลน์แอดของเรานะครับตอนนี้พอเสียงใช้เสียงไดเนี่ยนะครับผมก็สำหรับใครทุกคนนะครับเข้าไปที่ไลน์แอดบับเบิ้ลเบนนะครับสามารถรับชมไลฟ์ย้อนหลังนะครับรวมถึงถ้าใครสนใจเรื่องของสินค้านะครับก็เข้าไปที่สินค้านะครับรีวิวโปรโมชั่นแล้วก็ในเคสของคอร์สออนไลน์ของ VA นะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับในไลฟ์นี่ก็จะมีในไลน์แอดก็จะมีหลายอย่างนะครับผมยังไงก็ฝากไลน์แอดบับเบิ้ลของพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับน้องไนท์ก็กำลังใดผมอยู่นะครับก็จะเริ่มนายอยากจะเห็นช่วงทรงที่ชัดขึ้นเวลาเราแบบได้ตัดมาแล้วนะนายอยากเห็นกรอบทรงที่ดีนายอยากเห็นกรอบทรงที่ดีว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตรงช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จริงๆก็เป็นทรงที่ผมในแบบค่อนข้างชี้นะเราค่อยมาเก็บมันตอนหลังก็ได้ก็เก็บไปก่อนอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอ okay. ไปดูกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเราไนท์ไดมาข้างหลังมันก็เลยมีความชี้อยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราไดตกลงมาหรือเวลาใช้เวลาเซตผมมันก็จะมีความเส้นผมมันจะเชื่อมโยงเข้าหากันเพราะเราตัดกันเป็นเลเยอร์นะครับแบ่งเป็นแบบเซกชันไปโอเคครับเดี๋ยวน่าจะมาเริ่มงานข้างบนนะครับพี่ตั้มครับผมเริ่มมาเลยครับผมขออนุญาตถอดกิฟต์นะครับเดี๋ยวก็รบกวนน้องไนท์กดเก้าอี้ลงมาด้วยนะครับผมได้ครับเก้าอี้เก้าอี้ไหนเก้าอี้พี่อ๋อเพื่อขออนุญาตในแบบนะครับโอ้ในแบบย่อขาเองด้วยโหยจริงๆอันนี้คือจริงในแบบก็คือลดค่อยๆลดลงมาในแบบนั่งท่าสควอชอยู่นะเราก็จะนะครับน้องนายก็จะเดี๋ยวผมน้ำสักหน่อยดีไหมได้เดี๋ยวผมน้ำหน่อยนะขอวีเช็คผมโอเคเริ่มตัดเป็นด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับ
ขออนุญาตในแบบนิดนึงนะครับเดี๋ยวรบกวนฝากน้องไนท์พูดแป๊บนึงนะได้ได้เลยครับก็ไนท์ก็หวีเช็คเส้นผมนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวก็จะเราใช้เกณฑ์หน้าเป็นหลักก็อยู่ประมาณสักช่วงประมาณบนคิ้วจะสามารถแบบเซตผมได้ง่ายขึ้นครับในแบบก็ผมยาวลงมาโอ้ก็ประมาณปะกลางเกือบตาล่างแล้วโอเคเราจะเริ่มตัดเป็นก็เหมือนเดิมครับใช้เป็นกรรไกรมือซ้ายเหมือนเดิมจะใช้เกณฑ์ด้านแบบง่ายๆนิดนึงครับโอเคใช้ประมาณคิ้วนะฮะเราก็จะตัดเกือบๆคิ้วแล้วกันออกไปประมาณเกือบเซนได้ก็เป็นพอยต์ไปเลยครับปึ๊บก็เป็นพอยต์คัตติ้งนะฮะตัดตรงๆข้างหน้าก็จะอยู่ประมาณเป็นตัว U นะไม่ได้แบบตรงมากเกินในแบบหนังบู๊หัวยังไม่แตกเลยครับต้องโดนสักหน่อยไหมฮะพี่ตือบอกต้องโดนแพงโดนต้องแพงกันแล้วเรื่องนี้ไม่มีหัวแตกนะแม่หัวแตกเอาแทงพี่ตือบอกว่าในแบบหนังหัวยังไม่ทันแตกพี่ตือสวัสดีครับพี่ตือสวัสดีครับจริงครับเส้นผมชาวยุโรปจะเรียงตัวเวลาซอยด้วยกันไกลจะเข้าทรงและสวยกว่าเส้นผมคนไทยที่ชี้แข็งจริงๆใช้คำว่าเอเชียเลยดีกว่าเนาะเอเชียเลยดีกว่าเนาะครับคุณธาราก็เอเชียนี้ยิ่งเจอพี่จีนแถวเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีพวกเนี้ยผมดีดหมดเลยอ่ะผมดีดมากๆเลยนั้นจริงๆเซาท์อีสต์เอเชียของเราก็ดีดนะพอเราของเราก็รู้ผสมกันเยอะใช่ใช่อันนี้เมื่อกี้ไนก็ดึงโน้มลงมานะครับแต่พอได้ถึงช่วงโซนตรงช่วงจอนแถวๆนี้เวลาผมมันตกมาลงมาใช่ไหมครับไนจะโน้มมาพี่ตั้มไนดึงมาข้างหลังครับครับผมแล้วก็ตัดเพื่อที่ต้องการให้ความยาวด้านหน้าครับมีความยาวมากกว่าในช่วงตั้งแต่หูเป็นต้นมานิดนึงครับผมคือถ้าเราดึงจากเกณฑ์ข้างหน้ามาข้างหลังก็คือการรักษาความยาวด้านหน้าแล้วก็ใช่ครับนะครับจะเกิดถ้าเราดึงจากข้างหลังวิ่งเข้าหาข้างหน้าข้างหลังก็จะมีความยาวมากกว่ามากกว่านะครับผมสวัสดีคุณกุ้งนางจากชั้น2นะครับผมสวัสดีครับคุณกุ้งนางอยู่ไกลไหมครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างแต่ผมอยากรู้จักครับนี่ครับเป็นช่อนี้ใช่ไหมเราก็จะนิบเลยนี่ไปเราก็จะดึงเชื่อมเข้าหากรอบทรงด้านหลังที่เราได้ตั้งไว้ด้วยนะครับนี่ด้านหลังนะครับเราก็ตัดไล่มาได้เลยไล่มาได้เลยครับดึงโน้มลงมาโน้มลงมาเราจะเห็นเกณฑ์ที่สั้นที่สุดจะอยู่ปลายนิ้วชี้เสมออยู่ช่วงโซนนิ้วชี้ครับไนจะพยายามขยับให้น้อยที่สุดนะพอเราไล่มาจากฝั่งขวาโซนความสั้นก็จะมาอยู่ในช่วงด้านในของนิ้วนะครับขอฉีดผมน้ำนิดนึงครับหัวในแบบค่อนข้างมีปัญหาเรื่องปลายผมนิดนึงเนาะการฉีดน้ำเวลาผมเปียกนะครับสำหรับเวลาจะตัดเชื่อมหาไกด์ไลน์นะครับก็จะทำให้เห็นรอยเชื่อมเห็นเซกชันได้ชัดขึ้นนะครับผมใช่ครับยังไงก็ใช้ช่อด้านหลังครับพี่ตั้มแบ่งมาเลยแบบเหมือนด้านล่างนะครับเหมือนที่เราตัดท้ายทอยกันเมื่อกี้เลยครับน้องนายใช่ยังไงก็จะใช้เกณฑ์ด้านล่างที่เรามีอยู่ที่สั้นที่สุดนะเราใช้เกณฑ์ข้างดีกว่าปึ๊บ
ดึงมาครับ90องศาดึงหาตัวเองครับตรงไปได้เลยครับดึงเข้าหาตัวเองกับดึงเข้าหาตัวเองแตกต่างกันยังไงครับก็จะมันจะดูน่ารักขึ้นครับก็ถ้าดึงเข้าหาตัวเองถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าดึงเข้าหาตัวเองก็จะน่ารักขึ้นนิดนึงนะฮะขอบคุณที่โยนมาครับพี่ตั้มจะในจะได้รู้สึกเป็นคนที่ดูซอฟลงนะดูซอฟลงนะใช่จริงๆแล้วก็ช่วงนี้ยังไม่มีใครทับพิมพ์อะไรเข้ามาไงแต่เมื่อกี้ตอนช่วงคำถามพิมพ์เข้ามานี่รัวมากเลยอ่านแทบไม่ทันเลยในไม่เอาแบบพี่ตั้มเนาะทำไมครับไม่ตัดนิ้วเฮ้ยอย่าว่าไปของมันต้องโดนครับระวังนะทับแล้วของเข้าตัวนะครับพี่ช่วยไม่ได้นะถ้าติดขึ้นมาให้เราเดี๋ยวสปอนเซอร์พาสเตอร์จะเข้าหาเราอีกนะแนะนำพี่ตือช่วยทำพาสเตอร์บับเบิ้ลเบนได้พี่แถมมาครับเซ็ตกันไก่สอบถามช่างเวลากินขนมจีนมีซูสไหมครับพี่ตือพาสเตอร์ช่างตัดผมไม่มีพี่ตือทำพาสเตอร์บับเบิ้ลเบนได้ไหมพี่ตือใครถามเรื่องพี่ตือถามว่าสอบถามช่างเวลากินขนมจีนมีซูสหมดไหมครับหมดครับพี่ตือแต่บางทีน้ำมันก็จะติดอยู่แถวๆนี้ครับติดอยู่บ้างเศษไก่บ้างเศษไตปลาบ้างครับบางครั้งก็น้องไนท์ก็จะมีอาจารย์ถวันดัชนีเป็นไอดอลนะครับสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับพลาสเตอร์ช่างตัดผมไม่มีเลยแบบมีทุกขนาดอะมีทุกคือเราก็รู้นะว่าเราต้องซื้อยี่ห้อตามท้องตลาดอะแต่ว่าช่างตัดผมพลาสเตอร์ของช่างตัดผมแถมได้ไหมพลาสเตอร์บับเบิ้ลเบนพลาสเตอร์เป็นลายบับเบิ้ลโพพี่ตือผมว่าน่ารักเลยฮะน่ารักมากพี่ตือเป็นไงนี่ไหนก็จะมาตัดด้านบนครับพี่ตั้มไหนก็จะแบ่งเซกชันไปเลยนะพี่ตือบอกว่าเอาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังได้ไหมครับ ได้ครับพี่ตือกระทิงแดงเจอกับบับเบิ้ลเบรนเข้าไปนี่คือมีฮาครับอันนี้พี่ตั้มโอเคเราเห็นไกด์ไลน์ก้มนิดนึงครับนายก็จะตัดเป็นไกด์ไลน์ตรงกลางเนาะนายจะดึงขึ้นมานายจะเอาความยาวด้านหน้าเป็นหลักเดี๋ยวนายจะทำให้เห็นชัดขึ้นตัวจะหันข้างนะโอเคนายแบบนี้พี่ตั้มทดสอบกันไกคมกันไกน้องออมบอกใช่ครับแล้วก็คุณทามเมอร์ชิลนะครับช่างถนัดซ้ายแหละครับใช่ครับผมใช่ครับน้องนายครับเชื่อเสื้อสีดำมันจะบังไกด์ไลน์มองไม่เห็นครับผมนายขอบิดตัวนิดนึงโอเคบิดมาโอเคดีแล้วครับเห็นทิศชัดแล้วครับนายใช้ความยาวด้านหน้าครับพี่ตั้มเป็นเกณฑ์ตั้งเป็นตั้งขนานกับศีรษะไปเลยยกขึ้นมาสูงๆนะผมมันอาจจะยาวไม่เท่ากันเพราะว่าเราด้วยความที่ศีรษะของทุกคนนะมันจะมีความเป็นสโลปลงไปช่วงหน้าผากข้างหน้าเราแค่ต้องการเกณฑ์ที่ผมยาวประมาณนี้ครับเราหวีขึ้นมาเราตัดตั้งแบบนี้เลยใช่ตั้งหวี180ใช่180ครับรบกวนถอดเสื้อออกด้วยครับพี่ตือบอกเพราะตัดนี้ไงพี่ตือติดหนวดอยู่ดี พี่ตือนายบอกให้ใส่เสื้อสีดำมาพี่ นี่วันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีดำมาด้วยพี่ตือดูดิแอบเข้าเฟรมนะฮะก็ทีนี้ก็ตัดไล่ไปเรื่อยๆครับพี่ตั้มเหมือนเดิมใช้ในเอียงให้แล้วกันอันนี้ก็ตัดได้ปุ๊บเห็นชัดนะครับเนี่ยพอเมื่อกี้มีคนถามใช่ไหมว่าพอจับกรรไกรวิธีการจับกรรไกรช่วยได้เยอะนะในสามารถแบบอยู่มุมนี้แล้วก็เดี๋ยวขอดูมุมแบบกล้ามใหญ่นะครับลุงตั้มย่างก่อนพี่ตือใส่เสื้อสีดำเห็นยังไงพี่ตือก็มั่วไปได้ไม่ได้ครับเราทีมลุงพี่ตือเผื่อพี่ตือเรียกใช้บริการจะได้แบบว่าพร้อมไงพี่ตือช่วงนี้ปั้นหุ่นไว้ก่อนพูดถึงตั้งแต่เป็นช่างตัดผมมาจริงๆแล้วขอเล่าหน่อยพี่ไม่ได้ออกกำลังกายมา10ปีใช่ไหมน้องไนท์ครับแล้วพอตัดผมนานๆเนี่ยก่อนหน้านี้มีอาการล้าช่วงหลังเนี่ยกลับมาออกกำลังกายมีวันนึงตัดผมแบบลงตารางเวลาพลาดตัดผม8ชั่วโมงรวดว้าวไม่แรงเหลือมาก
แล้วก็ไปต่อด้วยเวทเทรนนิ่งแต่สุดท้ายคือเวทเทรนนิ่งไม่ไหวเพราะใช้แรงในตอนตัดผมมาเยอะมีนกะระบานะครับมีนกะระบานะครับไฮบาร์เบอร์บรูมาบิงกะระบาดีการตัดกรรไกรท่าน้องไนท์เนี่ยครับก็มันจะทำให้ถ้าเราเป็นช่างตัดผมนะครับก็จะช่วยเราลดการอาการปวดไหล่นะเพราะว่าให้สังเกตดีก็คือไหล่น้องไนท์ก็จะไม่ได้มีการยกขึ้นนะครับเป็นการฝึกตัดการที่เราไม่ได้ยกไหล่บ่อยๆเนี่ยก็จะคือเรายกได้แหละครับแต่ถ้าเราเกรงบ่อยๆเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะเกิดให้เจ็บบริเวณสะบักไหล่ได้นะครับท่านี้ก็ช่วยได้นะครับผมจับเป็นแล้วครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีโอ้เยี่ยมมากเลยครับผมคุณเอ๋นะครับโอ้โอ้ดีใจมากเลยอ่ะทิกแบบนี่แสดงว่าตอนดูไปน่าจะฝึกควบไปด้วยอย่างเงี้ยดีดีครับดีครับดีครับลองไปใช้กันดูนะครับช่วงนี้คือจริงๆแล้วตัดผมท่าไหนก็ได้ครับมันเราแบบไม่มีคำว่าท่าไหนถูกท่าไหนผิดนะครับใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำงานแล้วร่างกายไม่เมื่อยล้าอยู่ในท่าที่ถูกต้องไม่เกิดการบาดเจ็บอันนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าอาชีพพวกเราต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานๆ นะครับโอเคครับน้องไนท์เสื้อสีดำบังอีกแล้วครับใช่ครับไนท์ขอเช็คนะครับเห็นนะทำไงดีอย่างนี้กันนะโอเคดีครับตรงไหนตอนนี้นะแต่ไหนพอเช็คตอนนี้อยู่สั่งเนี่ยตอนนี้พอตอนนี้มือซ้ายมันจะบังไปหน่อยไปทางนี้โอเคในแบบเวียนหัวแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ช่างตั้มลนๆเลยใช่ไหมครับแรงลนๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแต่บางวันนะถ้าไม่โดนเทรนเนอร์สั่งให้เล่นหนักๆด้านพอตรงกลางนั้นเช็คนะครับพี่ตั้มนั้นก็จะดึงเหมือนทะแยงออกมาเป็น135ออกไปทางนู่นทางนู่นทางนู่นกับทางนู่นถ้าเป็นฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางนู่นทางนู่นถ้าฝั่งซ้ายถ้าฝั่งขวาทางนู่นเหมือนกันก็จะออกเป็นรัง135นะครับถ้าดึงมาหาก็พี่ก็ทางนี้ใช่ครับทางนี้ก็จะงงแหละก็จะงงกันหน่อยนะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะฮะมิงกะระบาสวัสดีครับโอ้เขาก็พิมพ์ภาษาไทยเข้ามานะมิงกะระบามิงกะระบานะครับคุณซาฟิน่าจ๊อบจ๊อบ FC ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณซาฟิน่านะครับนี่อนาคตหล่อจะมีไมค์ติดที่แขนเวลาตัดจะได้เสียงดังให้เสียงแบบเคยเห็นช่างตัดผมอะที่ฝึกนวดแถวอินเดียน้องไนท์เขาเอาไมค์ติดไว้ที่แขนเวลาหักคอดัดตัวลูกค้ามันดังดังมากเราน่าจะเอากันไอ้นะไมค์มาเสียบไว้ที่มือบ้างไหมน่าสนใจนะเราฝังไว้ในคอเลยพี่ตั้มนะเราฝังไว้ในคอเลยคือเอาไมค์ตรงนี้นะฮะจับปุ๊บแล้วก็ทิ่มเข้าไปในคอเลยแต่ถ้าฝังไว้ที่แขนเวลาตัดโดนนิ้วก็จะดังเลยนะปึ๊ดก็ญาติผมน้ำอีกนิดนึงนะครับนี่ตอนนี้นายแบบเราจะเป็นปอดบวมไหมนะครับผมตอนนี้แต่ผมน้ำนะครับจริงๆอ่ะนายจะเข้าสู่ขั้นตอนการใดแล้วครับตอนนี้เราก็คอเช็คเรียบร้อยแล้วทุกอย่างได้ตามที่ต้องการเห็นไหมพอปล่อยผมมาก็ไม่เกินปล่อยก็ไม่ลายผมก็ไม่เจอปล่อยผมที่ต้องเก็บด้วยนะครับใช่ใช่ครับถือว่าเก็บงานได้ดีเลยช่วยกันไกลมือซ้ายนะครับกับ150 950บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการกันไกลมือซ้ายบาร์เบอร์เบรนตัวนี้นะครับนี่ นะครับช่วยกันไกลมือซ้ายนะครับขออนุญาตใช้ใดนิดนึงครับพี่ตั้มครับผมเดี๋ยวตรงนั้นก็จะใช้ใดเป่าผมต่อนะครับเดี๋ยวว่าวันนี้ใครมีอะไรเข้ามาพูดคุยเดี๋ยวคุยกับช่างตั้มได้ก่อนนะครับได้ครับก็มีคำถามอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็จะตอบแทนน้องไนท์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งมานำสนองนะครับเสนอครับเสนออ๋อ
เดี๋ยวจะมีตัวอีกตัวนึงนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นอุปกรณ์ที่ช่างตัดผมชายบางคนมองข้ามไปแต่ช่วงนี้สามารถเอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าผมชายหลายท่านเริ่มจะไว้ผมยาวกันแล้วครับตอนนี้ก็ทางไหนก็กำลังใดใช้วิธีใช้ลมร้อนนะครับแล้วก็ใดผมเพื่อที่จะกำหนดเดี๋ยวน้องไนท์จะใดผมแบบไหนครับใดไปทางด้านหลังเลยใช่ไหมทางด้านหลังเลยครับอาจจะมีการเซตแล้วก็มีแบบรอยแยกรอยแสกนิดนึงนิดนึงเพื่อมีความเป็นกิมมิคให้กับตัวในแบบว่าใดให้มีความเป็นปอมสลิปไหมครับใช่ครับเป็นปอมสลิปนะครับก็การใดเป็นปอมสลิกเนี่ยก็คือใดแล้วก็จะใช้หวีแปลงนะครับงัดบริเวณตรงโคนบริเวณหน้าผากเพื่อยกให้ตั้งเป็นกระบังนิดนึงนะครับจะแตกต่างจากใดไปข้างหลังแบบเรียบๆเลยนะครับผมมีกระบาครับชาวโอ้พี่น้องเมียนมาพิมพ์ภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยว่ามีกระบาเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่เตยบอกว่าทำไมไม่ใช้หวีกระดูกครับเดี๋ยวนายมาใช้ตอนหลังจากสางอีกทีนิดนึงครับสางอีกทีนะครับก็พี่เตยครับเวลาที่เราใช้หวีเปียกได้เปียกได้เปียกหวีเปียกก็จะเป็นลักษณะตัวทึบนะครับแต่พอมันเริ่มแห้งแล้วเราจะเก็บปลายบ่อยเนี่ยเราก็จะใช้บริเวณก็เรียกว่าหวีกระดูกนะครับพี่เตยคุณวิเชียนสุขสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับน้ำมูกมาเสียงหายอ่ะพี่ต้นก็ได้ไปด้านหลังครับได้ไปด้านหลังได้เลยคอยเช็คความแห้งด้วยนะครับที่โคนผมน้องแม็กสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไนท์มาตอนจบทันพอดีวันนี้รอดอเหมาร้านเพิ่งเสร็จครับโอ้น้องแม็กสุดยอดมากดีเลยครับวันนี้เจอโต๊ะได้เปิดเพลงของพาดอกไหมอีก15นาทีรวมจับคนช้า1นายอีก15นาทีรวมจับคนช้า1นายแม็กทันพาดอกเพลงนี้ป่ะชื่อเพลงอะไรไหนนะอีก15นาทีรวมจับคนช้า1นายลืมครับรอดอแดนป่ะไม่ใช่พันไหนพันไหนเมื่อไหร่ไอ้ข้างเข้าผีไอ้ข้างเข้าผีอะมีใครฟังทันเพลงพาดอกเพลงนี้มั้งครับแม็กหัวเราะแม็กทันเปล่าแม็กเพลงนี้ พันไหนแต่โพสเพลงเดี๋ยวนั้นก็จะมาใช้เป็นตัวกันไกฟันปลากันไกฟันปลาของมาร์เบิร์นนะครับผมครับเก็บงานเล็กๆน้อยๆครับรอบนี้โอเคน้องไนท์เราก็ไดเสร็จเรียบร้อยนะครับใช่ไนท์จะดึงมาหาถ้าสมมติด้านหน้าใช่ไหมพี่ตั้มไนท์ก็จะดึงมาด้านหลังหน่อยดึงมาหาข้างหลังเพื่อวันนี้ช่อหน้าใช่ไหมครับไนท์ก็จะดึงมาด้านหลังแล้วก็เล็กน้อยครับสังเกตดูว่าตรงไหนมันมีความหนาก็ใช้กรรไกรฟันปลาพอยต์บริเวณปลายผมนะครับเราก็จะไม่เพราะเราจะไม่สับบริเวณโคนผมนะครับเพราะว่าทรงที่มีลักษณะเป็นปลองทิมหรือเป็นปอมเนี่ยฐานถ้าเราไปสับเนี่ยมันจะไม่แน่นพอไม่แน่นเนี่ยมันก็จะเบาในการยกโคนในการเสยก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับสำหรับคนที่จะใ
ช้กรรไกรฟันปลาในการซอยอย่างนี้นะครับน้องแม็กบอกว่าเคยได้ยินครับไม่ทันครับทันตอนผงาดงามครับพี่เราพอวีเช็คแล้วถ้าเราเห็นส่วนไหนที่ว่ามันมีความหนาก็แค่ซอยแค่ช่วงปลายครับดึงมาดึงโน้มมานิดนึงก็ตอนนี้ใช้กรรไกรฟันปลาในการเก็บกรอบทรงอยู่นะครับใช่ครับเพื่อให้ปลายมีความพลิ้วเพิ่มขึ้นนะครับให้ปลายดูพลิ้วไม่มีความหนาช่วงขอบผมครับเรียบร้อยครับพี่ตั้มโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวนายจะมาขออยากสวยข้างหน้าในแบบอะให้มันมีความแบบขึ้นสูงๆเองให้มันมีความขึ้นสูงมากกว่าการใช้ใดครับโดยการใช้แทนเราจะมาใช้นี่ครับตัวหนีบเลยครับตัวหนีบนะครับของวาเลนเต้วาเลนเต้นะครับสีทองตัวนี้เราก็จะมาหนีบผมเพื่อที่จะยังไงดีครับน้องไนท์น่าอยากให้ข้างหน้ามีความเป็นเสยที่สวยๆครับขออนุญาตแบ่งผมนิดนึงจริงรอบนี้อยากใช้แต่ข้างหน้าครับพี่ตั้มเพราะว่าจะได้ดูไม่ตรงจนเกินไปโอเคตอนนี้น้องไนท์ใช้ความร้อนประมาณกี่องศาครับ150ครับเราใช้ความร้อย150ตัวนี้ความร้อนสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับน้องไนท์230นะ230นะ230ใช่เดี๋ยวในแบบของเราคืนนี้ก็จะไม่อาบน้ำนะครับผมก็จะนอนกับทรงผมทรงนี้ไปเลยนะครับคืนนี้ประทับใจกับทรงผมที่น้องไนท์ตัดให้เปล่าครับขี้เกียจอาบน้ำเอาอย่าหัวเราะนี่แสดงว่าใช่แอบมีความจริงแอบมีความจริงซ่อนอยู่ขอขยับอีกสักช่อหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเซตผมกันนะครับก็จะค่อยๆใดเฮ้ยหนีไปเพราะให้หนีไปต้องแต่ผมในแบบนี้มีลักษณะแฉกทะแยงน้องนายก็ดิบหนีบตามรอยทะแยงไหมครับหรือว่าไงครับไม่ครับเดี๋ยวนายหนีบมาทางตรงๆเลยเสร็จนายค่อยเซ็ตทีเดียวเลยใช่เรียบร้อยครับเครื่องม้วนนะครับตอนนี้ม้วนรีดม้วนเกลียวไฟฟ้าวาเลนเต้พร้อมส่ง 1,300 บาทนะครับสำหรับคนที่สนใจม้วนของวาเลนเต้นะครับตอนนี้โค้งบริเวณตรงขอบผมมันก็จะโค้งนะครับสามารถทำรอนผมได้ด้วยนะครับพี่ตามลองดูข้างๆนะเห็นไหมมันจะมีความตั้งขึ้นมากกว่าเดิมตั้งขึ้นมากกว่าเดิมโดยเฉพาะต้องช่วงโคนมันจะมีความพุ่งมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้พอเราใช้ตัวเซตผมนะครับมันก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นโอเคโอเคเดี๋ยวได้มาเปิดตัวเซตผมแล้วกันจริงตัวนี้ก็พวกตัวเซตผมหรือตัวสไตลิ่งต่างๆนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่บิวเทียมท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าชั้นตัวแทนจำหน่ายนะ
หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยใช่ครับนี่นะก็ใช้เป็นแฮร์แว็กซ์ครับพี่ตั้มปึ๊บโอเคนี่ครับมันจะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับผมอันนี้กลิ่นดีมากตัวนี้พี่ผลิตไปส่งออกที่ประเทศอิตาลีครับผมโอ้ตัวนี้อ๋อพี่ตือบอกว่าตัวนี้พี่ไปผลิตที่ลงส่งออกไปประเทศอิตาลีอ๋อเยี่ยมเลยยอดครับผมนี่ครับพี่ตั้มไหนก็เกี่ยทั่วมือเนาะเกี่ยให้มันละลายทั่วมือครับแล้วก็เสยได้เลยเสยเลยนะแต่ตัวนี้ใช้ดีนะตั้งแต่ได้มาก็สำหรับคนที่ผู้ชายบางคนอยากจะไปยืดวอลลุ่มบางทีเขาไม่รู้ว่าผมเขาถ้ายืดวอลลุ่มเราจะเข้ากับหน้าเขาไหมใช่ครับเวลาเราเจอผมคนผมอยากโศกเราก็เอาตัวนี้ตัวหนีบผมตัวทำเกลียวผมของวาเลนเต้ก็คือรูดผมก่อนรูดผมก่อนให้เขาได้เห็นว่าแบบเขาชอบหรือเปล่าคือถ้าเขาชอบเหมือนรูปลักษณ์ตัวเองในแบบในที่จะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเป็นการแบบพรีเทสขออนุญาตเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นตัวแว็กนะครับวันนี้เราใช้ทั้งศีรษะเลยครับโฮมเมดแว็กนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับผมก็เสยมาครับเสยมาเลยแม่แบบเจ็บนิดนึงนะครับดูเป็นตัวร้ายมั้งยังครับพี่ตั้มฮะดูเป็นตัวร้ายมั้งยังครับใช่ครับผมดูเป็นตัวร้ายมั้งฮะได้2ลุคนะครับเสยกับปัดผสมลงใช่ครับพี่ตือทรงนี้ก็จะได้2ลุคนะครับลุคแล้วก็แบบสามารถแบบปล่อยลงได้หรือจะแสกให้มันเป็นแบบลงได้ครับเพราะระยะผมประมาณสักช่วงคิ้วมันจะสามารถแบบยืดหยุ่นค่อนข้างสูงหน่อยตัวนี้ดีครับเป็นหวีเซตผมของวาเลนเต้นะครับนี่เป็นตัวร้ายนะครับในหนังเรื่องอะไรน้องไหนนะ My name ครับ My name นะครับพี่ตั้มต้องไปดูครับบอกเลยโอ้ขอพูดเลยนะเรื่องซีรีส์หนังนี่คือเวลาใครพูดอะไรนี่คือไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนางเอกสวยพี่ตั้มเอาล่อด้วยนางเอกซะแล้วอ๋อจริงใช่ไหมครับพี่ตือนางเอกสวยเนาะพี่ตือ นางเอกสวยไหมครับพี่ตือไม่ได้เดี๋ยวพี่ตือแซว อันตรายอยู่บอสเราเนี่ยอันตรายหยอกนะครับพี่เตอร์นี่ดูแบกขึ้นมาทันทีเลยจริงๆเวลาเราเซ็ตทรงผมนะครับก็ใช้เวลาระดับหนึ่งนะพี่ตั้มนะพี่เตอร์บอกว่าผมมีหลักฐานเพียบอุ้ยเรื่องนี้นายจะไม่ยุ่งเสื้อสวยเริ่มสวยแล้วแต่เสื้อน้องนายบังอยู่ มองแก๊มองเห็นไม่ใช่เราเลิกครับแผนการใส่เสื้อสีดำของเรานะครับเสื้อสีดำบนหลังนี่คืออย่าหาทำนะครับไปเริ่มเอากล้องเข้ามาชัดๆเอ
เงียบเลยครับผมตอนนี้จังหวะนี้เงียบมีการแตกแถวนิดนึงฮะจริงๆในแบบมันก็เซอร์ๆอยู่ในนั้นนะใช่ครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเซ็ตมันไม่ได้เงียบเกินไปโอเคแล้วมันเรียบร้อยนะได้เป็นทีละตัวครับผม Turn around หมุนนะนายไม่อยู่ข้างหลังแล้วกันนะน่าเห็นด้านหลังไหมเห็นครับผมเมื่อกี้นายก็จะใช้กรรไกรในการแบบทำให้มันดูไม่ผิวจนเกินไปช่วยตัดให้มันดูมีความนะตรงกับตรงปกตรงปกนี่ต้องมีคิ้วแตกด้วยคิ้วแตกอ่ะใช่ใช่สักนิดไหมครับโอเคเราเรียบร้อยครับพี่ตั้มสำหรับทรงล่องทิมในแบบฉบับของชเวมูจินจากซีรีส์เรื่อง My Name ครับโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนดูเลยครับจริงๆเรียนเชิญพี่ตั้มมานั้นหลังกล้องนิดนึงหน้ากล้องในหน้ากล้องหน้ากล้องหน้ากล้องสวัสดีครับวันนี้มาปิดท้ายนะใช่วันนี้พี่ตั้มก็ปิดท้ายให้นะวันนี้น้องไนก็ตัดทรงผมล่องทิมนะครับล่องทิมครับของชเวงมูจิงนะครับจากMy NameนะจากMy Nameเป็นไงบ้างครับน้องไนวันนี้ไลฟ์ตัดผมวันนี้ก็ตื่นเต้นวันนี้คนเยอะคนเยอะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะก็ขอบคุณสำหรับคนดูที่เข้ามานะครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ที่ทักทายเข้ามามีคำถามมีคำถามนะครับแล้วก็ที่กดแชร์แล้วกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันด้วยแล้วก็พวกเราด้วยที่ได้เทคนิคไปเลยในการจับกันไกลจับกันไกลนะใช่ครับก็ชอบนะครับเวลามีคำถามเข้ามาเราจะได้ตอบแล้วก็แบ่งปันความรู้กันในนี้นะครับสำหรับวันนี้น้องไนท์ก็วันอังคารพวกเรานะสัปดาห์หน้ากลับไปหาที่แชร์กันเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวบ้าบอมครับบ้าบอมแต่พรุ่งนี้ก็น้องกิจน้องกิจนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นทีมงานฮาริสบับเบิ้ลช็อปทีมงานฮาริสบับเบิ้ลช็อปนะครับแล้วก็ส่วนสัปดาห์หน้าทรงผมที่ผมจะตัดจะเป็นทรงอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับผมช่วงนี้เริ่มจะตื้อๆกันแล้วนะนายแบบหากันแบบว่าแทบไปทันแล้วโอเคเดี๋ยวแล้วก็พยายามจะหาทรงที่น่าสนใจมานะครับผมนะครับแล้วก็โอเคฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาร่างกายกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวให้น้องไนท์กล่าวลาได้ครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนดูนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่เจตด้วยเมื่อกี้สำหรับ50ดาวนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับไว้ติดตามกันได้นะครับ2ทุ่มวันอังคารวันพุธครับส่วน2ทุ่มครึ่งจะเป็นทุกวันศุกร์นะครับพี่ตือบอกว่าแว็บตัวนี้ทาตรงไหนก็แข็งตรงนั้นครับ ได้ด้วยนะพี่ตือแล้วก็น้องเอบอกว่าชอบทรงนี้จังครับพี่ตั้มแล้วก็คุณไนท์นะครับมีโอกาสมาสุราษฎร์เดี๋ยวพี่พามาร้านนี้ด้วยนะเอนะโอเคน้องไนท์ครับนี้โอเคเราขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามามากๆนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ